สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับอยู่ด้วยกันกับผมอันพุนัทคุณผลินครับครับและผมพัชระปัญญายงและทีมงานรวยหุ้นนะครับติดตามมาต่อนะฮะปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาดร.ครับมีทั้งเรื่องของปัจจัยภายในคือการเมืองครับปัจจัยภายนอกครับในเรื่องของการพบปะกันระหว่างของประธานาธิบดีทรัมป์และทางด้านของผู้นำเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนแล้วก็แห้วครับล้างกันไปฮะได้เจอกันแป๊บเดียวครับสรุปอะไรกันไม่ได้นะครับทรัมป์บินกลับอเมริกานะฮะจุดนี้ต้องติดตามกันต่อนะฮะเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักเลยรวมถึงอีกเรื่องนึงฮะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะบอกว่าต้องเรียกว่าเป็น Talk of the Town แล้วก็เป็นการพูดถึงกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและจับตามองกันมาอย่างต่อเนื่องกับการควบรวมกิจการกันน่าจะพูดแบบนี้ได้สำหรับ TMB หรือว่าธนาคารฐานไทยแล้วก็ธนาคารธนชาตินะครับหลังจากที่เริ่มมีความชัดเจนกันออกมามากขึ้นแล้วในที่สุดแล้วมันจะส่งผลต่อทิศทางในอนาคตในเรื่องของการลงทุนอย่างไรบ้างรวมถึงกับสถาบันการเงินทั้งสองอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ใช่ก่อนอื่นมารีแคปกันนิดนึงฮะดร.อันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผู้ร่วมลงนาม5รายก็คือผู้ถือหุ้นหลักนั่นแหละใช่ผู้ถือหุ้นหลักกันนะฮะลองดูกันนะครับก็มี ING Group นะครับครับแล้วก็มีทางบมจ.ทุนธนชาติครับแล้วก็มี Bank of Nova Scotia นะครับรวมถึงธนาคารธนชาติเองหรือว่า T-Bank นะครับแล้วก็ธนาคารฐานไทย TMB นี่ก็คือ5ผู้ร่วมลงนามหลักนะครับซึ่งเกิดขึ้นกันไปเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้ง2ธนาคารกันบ้างดีกว่าทีมงานขออนุญาตรีแคปให้ดูหน่อยนะฮะอินเสิร์ตขึ้นมาครับล่าสุดนะฮะคลังยังถืออยู่นะครับประมาณสัก 26% ING ครับถือใน TMB อยู่ประมาณสัก 25% นะครับที่เหลือก็ยิบย่อยกันไปนะฮะแล้วมีอื่นๆก็คือมีทั้งฟรีโฟลด์นะครับมีทั้งรายย่อยทั่วไปนะฮะอีก 46% นะครับแล้วก็ทางด้านของT-Bank เองก็ดีนะฮะก็คือทางด้านบมจ.ทุนธนชาติถืออยู่เยอะนะครับมีทางด้านของตัวดร.นิเวศถืออยู่พอสมควรแค่ 1.2% นะเนี่ยแล้วก็ทางด้านของ MBK จำกัดมหาชนนะฮะรวมไปถึง State Street อยู่ 6% นะฮะอื่นๆ Free Float รายย่อยครับ 81% หลังจากนี้ฮะจะมีการวางเป้าหมายอย่างไรบ้างครับมีการวางว่าจะต้อง1 Rebrandingเปลี่ยนชื่อหลังจากมีการควบรวมเสร็จภายในปีนี้2 ING ขอเข้าถือหุ้นรายใหญ่ครับให้มากกว่า 20% โดยรวมครับผมฐานลูกค้าครับจะขึ้นเป็น10ล้านคนนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะก็มูลค่าสินทรัพย์รวมนะครับก็จะโดดขึ้นไปอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาททันทีจากการควบรวมนี้จะทำให้กลายเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าของธนาคารทั้ง TMB แล้วก็ธนชาติจะยังคงใช้ธุรกรรมได้ตามปกติเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าทั่วไปยังไม่มีอะไรต้องตกใจครับผมมุมมองของโบรกจะมองอย่างไรวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับพบกับทางของคุณอุษณีลิ้วรัตน์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบล.เอเชียพลัสอยู่ในสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณอุษณีครับจริงๆที่ผ่านมาเราเห็นการพยายามในการปรับตัวสารพัดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของธนาคารสถาบันการเงินมากมายเลยทีเดียวเป็นอันว่าปีนี้แหละฮะโดยภาพรวมแล้วแนวโน้มของธุรกิจธนาคารจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะปีนี้ก็ยังเป็นการปรับตัวต่อเนื่องนะคะกลยุทธ์ที่แต่ละแบงค์เนี่ยจะเดินไปเนี่ยปีนี้ก็คงเน้นการหารายได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่คาดหวังเหมือนเช่นในที่ผ่านๆมาค่ะทีนี้สินเชื่อเนี่ยที่แต่ละคนจะไปเนี่ยก็จะกลับมาดูยังกลุ่มลูกค้าที่อาจจะกลัวๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะก็จะต้องกล้าที่จะเข้าไปปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะคะทีนี้แบงก์เองเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพวกระบบที่จะมีการลงทุนเนี่ยในช่วงปี2ปีแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบ IT นะคะเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคัดกรองสินเชื่อนะคะแล้วก็เข้าหาฐานลูกค้าใหม่ๆฐานลูกค้ารายย่อยที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของการขยายฐานลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเป็นพันธมิตรนะคะกับพวกอีคอมเมิร์ซทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกสตาร์ทอัพอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าเข้ามามากที่สุดนะคะแล้วก็นำเสนอบริการทางด้านสินเชื่อนะคะเพื่อให้มันได้รายได้ดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่หายไปนะคะครับผมแล้วการควบรวมกิจการในรอบนี้นะฮะเรื่องของ TMB กับ T-Bank เนี่ยนะครับคุณอุษณีมองว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะมากน้อยขนาดไหนต่อตัวองค์กรทั้ง2 องค์กรเนี่ยครับ
ก็มองในระยะยาวมากกว่านะคะก็คือซีเนอร์จี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนหนึ่งในเรื่องของขนาดนะคะจากเดิม TMB อยู่อันดับ7นะคะธนชาตอยู่อันดับ6แต่ว่าไซส์ของสินทรัพย์เนี่ยก็ยังห่างจากอันดับที่5ในปัจจุบันก็คือธนาคารกรุงศรีนะคะพอรวมกันแล้วเนี่ยก็ขยับเข้ามาใกล้เคียงมากขึ้นนะคะทีนี้จากนี้เนี่ยก็ต้องดูนโยบายบริหารจัดการต่อไปว่าขนาดที่ได้มาเนี่ยนอกจากสินทรัพย์สินเชื่อแล้วเนี่ยก็ยังมีพนักงานมีสาขานะคะว่าจะบริหารจัดการยังไงต่อไปแน่นอนนะคะเชื่อว่ามีหลายสาขาเนี่ยที่ทับซ้อนกันนะคะแล้วก็พนักงานนะคะจากนี้ถ้าสมมติว่ามีการลงทุนด้านดิจิทัลแบงกิ้งเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีขนาดใหญ่เป็นแบบรวมกันนี่ 20,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะคะค่ะครับผมแล้วถ้ามองในภาพรวมคิดว่าเป็นภาพบวกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกับทั้งในส่วนของการลงทุนเองแล้วก็ในส่วนของทางลูกค้าของทั้งสองธนาคารเองครับค่ะในแง่ของการลงทุนค่ะอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละแบงก์จำเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านไอทีเยอะนะคะทีนี้ถ้าต่างคนต่างลงทุนไปด้วยมูลค่าที่มากๆเนี่ยในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่านะคะพอมารวมกันเนี่ยก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระนะคะก็TMB เองนะคะก็จะมีจุดแข็งในเรื่องของลูกค้ารายใหญ่แล้วก็ SME นะคะแล้วก็สินเชื่อบ้านงี้แล้วก็ธนชาตเองก็มีจุดแข็งทางด้านสินเชื่อรายย่อยนะคะพอเอามารวมกันเนี่ยก็จะได้ฐานลูกค้าที่ค่อนข้างกระจายตัวนะคะแต่ว่าต่อไปก็เชื่อว่ากลยุทธ์เนี่ยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่มีการใช้ระบบเรียกว่า IT เนี่ยมาคัดกรองแล้วก็เน้นไปที่สินเชื่อรายย่อยเนี่ยอย่างที่ก็เป็นเทรนด์ของธนาคารพาณิชย์ที่จะไปจากนี้นะคะส่วนในแง่ของกำไรเนี่ยก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่1บวก1เป็น2นะคะก็อย่างที่อธิบายก็คือว่าก็ยังมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะในที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องสาขาแล้วก็การลงทุนทางด้านไอทีนะคะมองผลบวกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในระยะถัดไปมากกว่าหลังควบรวมในปี2ปีนี้นะคะช่วงนี้ทางโบรกเองชะลอการวิจัยในส่วนของทั้งสองหุ้นไหมครับก็ไม่ชะลอค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการนะคะเพราะว่าช่วง 2-3 เดือนจากนี้เป็นช่วงของการทำ due diligence นะคะก็ถ้าได้มูลค่ามาก็คงมาเรียกว่า factor ในประมาณการของ TMB เพราะว่าเป็นคนที่เพิ่มทุนนะคะคือคำนวณรอไว้ก่อนใช่ไหมฮะรอตัวเลขเพิ่มเติมค่ะทีนี้มองภาพรวมของสถาบันการเงินเป็นอย่างไรคะในปีนี้ครับปีนี้ก็ยังเป็นปีที่พูดถึงกลยุทธ์ลงทุนก็ยังลงทุนได้นะคะก็เชื่อว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยก็จะเติบโตไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปีนี้เนี่ยเอเชียพัฒน์คาดการอยู่ที่ 3.5% นะคะก็เชื่อว่าไดรเวอร์หลักๆเนี่ยก็ยังเป็นไปตามการลงทุนของประเทศที่จะเกิดขึ้นก็เชื่อว่ารัฐบาลใหม่นะคะหลังเลือกตั้งเนี่ยก็น่าจะสานต่อการลงทุนของรัฐบาลชุดเดิมที่วางโรดแมปเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบวกสินเชื่อรายใหญ่ของธนาคารแล้วก็ตัวรายย่อยเนี่ยก็คงขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลแบงกิ้งอย่างที่เราให้ฟังนะคะครับผมคิดว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้น่าจะอันนี้แค่คาดการณ์นะฮะคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณสักในช่วงไหนพอมีข่าวก็อย่างไกด์แดนซ์ที่แบงก์ให้มาก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับดิวในอดีตที่ผ่านมาค่ะครับผมเขาบอกว่าต้องเสร็จปีนี้เพราะว่ามีผลในเรื่องของการงดเว้นภาษีการควบรวมกิจการอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมครับคุณชินีมองว่าจะมีคู่อื่นอีกไหมครับมองว่าขนาดคู่นี้เนี่ยก็ยังเป็นการทำ MOU แบบที่ไม่มีผลทางกฎหมายนะคะก็ยังมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่เกิดได้เร็วต้องยอมรับว่าฝ่ายหนึ่งเป็นกระทรวงการคลังก็คือตัวแทนของภาครัฐก็ทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าที่เหลือเนี่ยยังมองไม่ออกเลยค่ะว่าจะเกิดได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะครับผมผมขอถามอีกสักอันแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะฮะเชื่อว่าน่าจะตอบมาหลายครั้งแล้วแต่อยากฟังชัดๆอีกครั้งนึงว่ามันมีเทรนด์ที่เปลี่ยนไปไหมครับหลังจากที่เขาพูดว่า Digital Disruption ก็คือการเข้ามาแทนที่ของดิจิทัลอะไรต่างๆมันมีผลมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของธุรกิจธนาคารโดยรวม
มีผลมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าปีจากนี้ไปเนี่ยแบงค์คงไม่ได้ทำมาหากินเนี่ยเฉพาะแบบการปล่อยสินเชื่อหรือว่าการหารายได้ขั้นธรรมเนียมธรรมดานะคะการออกไปข้างนอกการไปเป็นพาร์ทเนอร์กับอีคอมเมิร์ซหรือว่าพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้ฐานลูกค้ารายย่อยมาให้มากที่สุดจากนั้นเนี่ยก็จะทำการ cross sell product ที่ตัวเองมีอยู่ก็เทรนด์ของอินดัสทรีเนี่ยน่าจะเดินไปทางนั้นนะคะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณบุษณีครับได้ค่ะยินดีค่ะครับผมนะฮะทางรับชมของเรานะครับก็มาให้มุมมองจากทางด้านของนักวิจัยนะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็นแง่บวกซะส่วนใหญ่นะครับแต่แน่นอนครับโดยตัวองค์กรเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะเหมือนกับหลากหลายเซกเตอร์ครับจะต้องมีการหอมลงสลิมลงเรียกว่าลีนลงลีนลงลีนให้ได้นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับธนาคารธนชาตินี่นะฮะมีอยู่ทั้งสิ้น512สาขาพนักงานอยู่ที่ 12,000 คนแล้วก็มีผู้ใช้สมาชิกนะครับสำหรับการเป็นโมบายแบงกิ้งอยู่ที่ประมาณ1ล้านรายในขณะที่ TMB เองนี่มีสาขาน้อยกว่านะครับแบงค์อยู่ที่400สาขาพนักงานก็น้อยกว่าอยู่ที่ 8,000 คนแล้วก็มีจำนวนสมาชิกผู้ใช้โมบายแบงกิ้งอันนี้มากกว่าอยู่ที่ 1,500,000 คนนะฮะเพราะว่าเป็นข้าราชการซะเยอะเลยนะฮะแล้วก็ที่ดีลนั้นจบได้เร็วอย่างที่คุณอุษฎีเกินไปนะฮะถ้าไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้อาจจะช้ากว่านี้นะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้ว TMB นะครับเสริมดร.อ่านนิดนึงนะฮะปัจจุบัน TMB นั้นก็คือมีลูกค้าขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการดีลกันเนี่ยนะครับกับทางด้านของ Big Sector แล้วก็ทางด้านธนชาตเองก็โดดเด่นฮะสินเชื่อรถยนต์ขนาดเล็กมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับ2หลักตลอดปีนี้ตั้งเป้าเติบโตอีก 20% นะครับก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นอันดับ1เลยด้วยซ้ำครับผมใช่ครับทางธนชาติกับเรื่องของสินเชื่อรถยนต์นะครับในขณะที่ TMB เองก็โดดเด่นในเรื่องของอย่างที่บอกว่าลูกค้าขนาดใหญ่แล้วก็มีเงินฝากหรือว่าเซฟิงเนี่ยสูงกว่าทางฝั่งของธนชาติเพราะฉะนั้นก็น่าจะมาเสริมข้อเด่นแล้วก็ลบข้อด้อยให้กันและกันได้แล้วก็ทันทีถ้าวันดีลนี้สำเร็จขึ้นเป็นอันดับ6ของประเทศทันทีนะครับติดตามกันต่อได้ทุกวันนะฮะในส่วนของรายการด้วยหุ้นของเราและความคืบหน้าของ TMB และ T-Bank นะครับดร.อั๋นผมและทีมงานจะมาอัปเดตให้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ